อันยองเซโยยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่เอามาก็เคป๊อปคลิปนี้นะครับทุกคนเราก็จะมาอัปเดตความเคลื่อนไหวของเบมอนให้ทุกคนได้ติดตามกันนะครับเราจะเริ่มกันที่เรื่องนี้เลยเพราะว่าเบบี้มอนสเตอร์นั้นเพิ่งจะขึ้นปกนิตยสารมานะครับเป็นดิจิตอลคัฟเวอร์นะครับของ Vogue Korea นั่นเองเป็นคอลเลกชันแบบว่า Gucci นั่นเองนะครับเบมอนร่วมถ่ายปกคัฟเวอร์ดิจิตอลของทาง Vogue Korea แล้วก็แบบว่าแต่งตัวในธีมของ Gucci Free for 24นะครับแต่ละคนก็มาแบบว่าลุคสาวกุชชี่กุชใจสวยเก๋แกรมนะครับคีปคูลกันมาเลยแต่ละคนคือนิ่งแล้วก็ดูเก๋มากๆฟิลนางแบบมาเต็มนอกจากรูปแล้วเนี่ยก็จะมีคลิปวิดีโอด้วยนะครับที่เบมอนเนี่ยถ่ายร่วมกันกับทาง Vogue Korea บอกเลยว่า Alice in Wonderland แบบละครเวทีเด็กน้อยน่ารักมากเลยเปิดที่ชิคิต้านะครับเหมือนแบบว่ากำลังเล่นซ่อนหากันอยู่แอบดูซิว่าใครอยู่ตรงไหนหลังจากนั้นเนี่ยก็จะแบบผูกเรื่องด้วยความเป็นพี่หมีนะครับพื้นหลังเป็นท้องฟ้ามีความพาสเทลพาสเทลเมมเบอร์ Member แต่ละคนเนี่ยก็ย่องไปหาที่หลบกันแล้วก็โพสต์ขายเสื้อผ้าไปเลยหนึ่งก่อนที่จะปิดจบด้วยชิคิต้าเนี่ยลืมตามาแล้วก็เจอว่าพี่ๆกำลังวิ่งหนีกันอยู่นะครับเหมือนฟิลเล่นซ่อนแอบหรือเปล่าแต่ก็เป็นคลิปที่เก๋มากๆเลยมีความแฟชั่นแล้วก็มีความแบบน่ารักเหมือนละครสั้นๆของ Baby Monster กันด้วยและนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีคลิปเพิ่มเติมอีกด้วยนะครับเป็นคลิปของเบมอนมาแบบว่าแต่งตัวสไตล์สาวกุชชี่เดินสลับกันไปสนับกันมาก็คือเป็นอีกลุคไปเลยครั้งนี้ก็จะมีความเท่ๆนะครับออฟแบล็คแล้วก็มีความแบบร็อกเพิ่มขึ้นมาหน่อยก็เป็นอีกหนึ่งสไตล์ของเบมอนที่เราเนี่ยไม่เคยเห็นเด็กๆแต่งแบบนี้กันมาก่อนเลยแต่ละคนก็คือสวยใส่อะไรก็ปังมากเลยนะครับชอบลุคไหนกันบ้างมีความแบบว่าเป็นผู้ใหญ่ร็อกหน่อยนะครับหรือว่าจะเป็นแบบว่าสาวแฟชั่นตาเล็กตาน้อยก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยใครที่ได้ดูแล้วก็ชอบกันไหมแล้วก็เป็นยังไงบ้างกับลุคของเบมอนในธีมของสาวกุชชี่นะครับก็มาคอมเมนต์บอกกันได้แต่ว่าดูไปดูมาเนี่ยเบมอนกับแบรนด์กุชชี่เขาก็ดูเข้ากันนะครับหรือว่าเดี๋ยวจะมีการประกาศร่วมงานกันอีกหรือเปล่าเบมอน X กุชชี่กันไหมใครคิดว่าเป็นไปได้ยังไงก็ลองเม้นๆกันมานะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยต้องขอตัวลาละกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับอันยอง